สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด2ล้านบริจาคสิริราชจากกรณีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลที่หนุ่มรายนึงของเงินบริจาคเพื่อช่วยลูกที่ถูกน้ำมันทอดปลาคว่ำใส่ทำให้เกิดบาดแผลบริเวณใบหน้าและตามตัวเหตุเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาจนได้เงินไปเกือบ2ล้านบาทแต่ถูกกระแสตีกลับมีการออกมาแฉหนุ่มรายนี้ไม่ได้มีฐานะยากจนและตั้งคำถามกับการบริจาคว่าโปร่งใสหรือไม่ล่าสุดวันนี้นายทศพลผ่านคำอายุ37ปีเดินทางมาที่สิริราชมูลนิธิอาคารมหิดลบำเพ็ญโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยเช็คเงินสดมอบให้กับมูลนิธินายทศพลกล่าวว่าตั้งใจมาโรงพยาบาลสิริราชเพื่อนำเงินทั้งหมดมาบริจาคให้กับสิริราชมูลนิธิเป็นเงินจำนวน 1,902,283 บาท 10 สตางค์โดยเป็นยอดสุทธิที่เป็นยอดหักจากมีผู้ประสงค์ของเงินคืนส่วนหนึ่งจำนวนกว่า25คนเป็นเงิน 43,620 บาทโดยเจ้าหน้าที่สิริราชมูลนิธิได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยและออกใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานไว้ให้แล้วส่วนเรื่องกระแสดราม่าในโซเชียลนายทศพลไม่มีอะไรจะชี้แจงนอกจากมาทำเรื่องเงินบริจาคให้ถูกต้องและถือเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่ได้ถูกยกย้ายไปใช้ส่วนตัวแต่อย่างใดส่วนที่มีกระแสว่าเปิดรับบริจาคหลายบัญชียืนยันว่ามีเพียงบัญชีเดียวของแม่น้องเจ้านายตามที่ปรากฏบัญชีเดียวแต่ก็มีบัญชีของพี่ชายฝาแฝดที่ช่วยเปิดรับบริจาคเป็นของธนาคารกรุงเทพซึ่งมียอดบริจาคกว่าแสนบาทและเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีของพี่ชายอีก 36,000 บาทโดยก็ได้นำเงินในบัญชีนี้มารวมกับบัญชีหลักแล้วจึงเป็นยอดกว่า 1,945,853 บาท 98 สตางค์อย่างไรก็ตามพบว่ามีมิจฉาชีพหลายรายนำสลิปปลอมมาหลอกว่าเป็นผู้โอนเงินบริจาคเข้าหวังต้องการเงินคืน 10,000 ถึง 20,000 บาทแต่ก็มีการตรวจสอบจากธนาคารอย่างละเอียดนายทศพลยังเปิดเผยถึงอาการของลูกชายว่าตอนนี้เริ่มขยับตัวได้ตอบสนองได้ดีส่วนเรื่องค่ารักษาจากนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะคงใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทุนหน้าดูแลต่อไปส่วนกรณีที่โซเชียลแฉว่ามีฐานะพอประมาณมีทั้งบ้านรถยนต์บิ๊กไบค์และปรากฏภาพมีการเล่นการพนันไม่ขอพูดเพราะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะวิพากษ์วิจารณ์ได้หากคำวิจารณ์นั้นไม่ทำให้เดือดร้อนยืนยันไม่มีเจตนาไปหลอกลวงคนที่เดือดร้อนกว่าและอยากให้เข้าใจว่ามีเจตนาอยากช่วยลูกจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ